สวัสดีค่ะพักชมการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV ก่อติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เครือข่ายคนพิการภาคตะวันตกจัดสัมมนานำเสนอผลงานรวมสร้างนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นค่ะนายชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายนำเสนอผลงานรวมสร้างนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันตกที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้โดยมีองค์กรคนพิการใน8จังหวัดภาคตะวันตกร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในภาคตะวันตกให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเท่าเทียมเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมภายในงานจัดให้มีพิธีมอบรางวัลการคิดค้นสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ต่อคนพิการแก่ผู้ชนะเลิศในด้านต่างๆการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างไรนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรคนพิการใน8จังหวัดภาคตะวันตกการประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และด้านวิชาการและการนำเสนอผลงานของหน่วยงานและองค์กรคนพิการใน8จังหวัดภาคตะวันตกด้วยค่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับแล้วใช้ภายในบ้านเลยนะครับขอร้านกำลังจะได้ก็คุ้มหมดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะคะได้สนองพระราชดำริปลูกต้นไม้จากวันแม่สู่วันพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ศิลาเดชนะคะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้จากวันแม่สู่วันพ่อโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมณลานข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยสำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จากวันแม่สู่วันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะที่2พระองค์มีพระราชปณิธานมุ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดมาและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นและเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้คณาจารย์บุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อนซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวก็สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปี2556ถึงปี2560ในยุทธศาสตร์ที่6จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพภายใต้ร่มพฤกษาที่สร้างความสุขกายสุขใจให้ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนค่ะอาจารย์ดร.อาคมเจริญสุขค่ะแล้วก็อาจารย์ดร.วินัยชุ่มชื่นค่ะรวมไปถึงทางด้านของผู้ช่วยอธิการบดีนะคะอาจารย์อนิสาแสนสองฟ้าค่ะแล้วก็ทางด้านของคณะบดีมาร่วมปลูกป่ากับเราด้วยนะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะใครก็ที่มีเกียรติทุกท่านแล้ววันนี้ค่ะทางด้านผู้บริหารของเราก็ได้ร่วมกันรดน้ำพรวนดินนะคะปลูกป่าวันแม่ค่ะโดยได้รับอภินันทนาการมาจากศูนย์เพาะพันธุ์ก้าวไม้จังหวัดราชบุรีค่ะรวมไปถึงท่านรองอธิการผู้ช่วยอธิการคณะบดีรอดปีหน้ามาดูได้เลยรอดต้นที่อะไรด้วยนะต้นที่อะไรคนดีเจอคนรู้จักเลยไหม
โรงเรียนกรุณาราชบุรีนะคะได้จัดกีฬาภายในนักเรียนขึ้นค่ะภายใต้ชื่อมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่40ประจำปีการศึกษา2556ค่ะเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่28สิงหาคม2556ที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีนายณพินทร ศรีสันพางส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนโรงเรียนดารุณาราชบุรีภายใต้ชื่อมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่40ประจำปีการศึกษา2556พร้อมด้วยคุณบีดาศรีสันพางนายกสโมสรสันต้าราชบุรีพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้จำนวนมากสำหรับการจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่40ประจำปีการศึกษา2556เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดารุณาราชบุรีโรงเรียนดารุณาวิเทศศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาดารุณาราชบุรีเพื่อเป็นการรวมพลังกระตุ้นเด็กและเยาวชนและมวลชนให้รักการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดจนใช้การกีฬาพิชิตยาเสพติดเพื่อพัฒนานักเรียนให้แสดงออกในด้านทักษะกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆซึ่งการจัดงานการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็น4สีด้วยกันค่ะประกอบด้วยสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น8ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑาฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะก้อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันแชร์บอลและกีฬาไทยและการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่30สิงหาคมนี้รวมระยะเวลา3วันค่ะสำหรับไฮไลท์ที่สำคัญในงานนี้ค่ะอยู่ที่พิธีจุดไฟคบเพลิงที่เป็นพิธีเปิดงานนะคะซึ่งทางโรงเรียนดารุณาราชบุรีได้รับความร่วมมือจากนายธัญดลศิริบุญลักษณ์กุลนะคะวิศวกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้จัดทำเครื่องบินบังคับหรือชื่อที่เรียกกันอย่างเป็นทางการก็คือมัลติโรเตอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องบินบังคับที่บังคับด้วยระบบ GPS เป็นตัวบอกตำแหน่งโดยใช้ปืนแก๊สนะคะผูกติดกับตัวเครื่องบินบังคับแล้วล่อนลงจอดที่บริเวณหน้าปรางพิธีโดยมีท่านส.ส.ณพินทร ศรีสันพางประธานในพิธีเป็นผู้ต่อไฟคบเพลิงให้กับนักกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกและตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ค่ะสุขภาพครั้งที่40นะครับโอ้โหตื่นเต้นเล้าใจนะฮะมีแต่ของแปลกๆเท่านั้นเลยนะครับวันนี้ก็เกิดจากก็จะขอเชิญนักกีฬาเริ่มแล้วนะคะเฟส2ค่ะกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนรัฐประชาพัฒนาราชบุรีตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะที่บริเวณริมเขื่อนตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะได้ทำการก่อสร้างเขื่อนเฟส2และ3ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทางเทศบาลเมืองราชบุรีจะทำการปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิวริมน้ำแม่กลองให้สวยงามของจังหวัดราชบุรีโดยนางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีกล่าวนะคะว่าขณะนี้เทศบาลเมืองราชบุรีกำลังดำเนินการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยวตลาดเก่าควยกี้ริมแม่น้ำแม่กลองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีอีกแห่งหนึ่งรวมทั้งกำลังดำเนินการปรับปรุงเขื่อนรัฐประชาพัฒนาทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดราชบุรีและให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเขื่อนเป็นโครงการหนึ่งที่ราชบุรีนำเสนอปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตลาดสดเทศบาล
ให้มีความสวยงามสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการของประชาชนในเขตชุมชนใกล้เคียงเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสวยงามสะดวกปลอดภัยทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น1ปีจึงจะแล้วเสร็จค่ะก็ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราเองเนี่ยได้รับงบประมาณจากทางกรมเจ้าท่ามาทำเขื่อนนะคะมาจัดสร้างเขื่อนประมาณ100กว่าเมตรก็คือจากช่วงที่เราทำเฟสแรกไว้ก็คือเฟส1แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่2ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ค่ะก็ตอนนี้ก็คงพี่น้องประชาชนหรือว่าพ่อค้านะคะในส่วนตรงนั้นเนี่ยคงยังไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเพิ่งจะกำลังทุบนะคะในส่วนของริมเขื่อนอยู่แต่ส่วนเรื่องของต้นสนนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องตรงนี้นะคะดิฉันเองในนามของนายกเทศบาลเมืองราชบุรีก็กำลังแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะมาดูแลเรื่องของต้นสนนะคะว่าเราจะมีการตัดไหมหรือว่าถ้าจะตัดจะตัดอย่างไรหรือว่าเราจะย้ายนะคะหรือว่าจะไม่ถูกเลยสักต้นเดียวขณะนี้กำลังตั้งกรรมการที่จะมาดูแลในเรื่องของต้นสนอยู่ค่ะก็อีกประมาณสัก1ปีค่ะค่ะก็หลังจากที่ทางกรมเจ้าท่านะคะได้ก่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ยทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราเนี่ยได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการตกแต่งเรื่องของความสวยงามแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่สำหรับใช้ประโยชน์ในเรื่องของการออกกำลังกายการเดินกำลังกายการเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังจะเป็นที่สำหรับจอดรถได้ด้วยค่ะค่ะก็ขณะนี้ทางจังหวัดราชบุรีก็ได้ให้การสนับสนุนเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวซึ่งก็มีงบประมาณมา เรื่องของการทำซุ้มตลาดโคยกีแล้วก็มีน้ำพุนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ค่ะไปดูกันที่ราชันมังกรราชบุรีมิตรพล FC นะคะซ้อมอย่างหนักค่ะเพื่อเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรบางกอกกาส FC ทีมอันดับ7ของตารางในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้ค่ะสโมสรราชบุรีมิตรพล FC นะคะได้ทำการซ้อมกันอย่างหนักค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้นะคะที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรบางกอกกลาส FC ทีมอันดับ7ของตารางถือว่าเป็นงานหนักของสโมสรราชบุรีมิตรพล FC เลยทีเดียวค่ะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับศึกหนักในครั้งนี้และเพื่อที่จะเก็บ3แต้มในบ้านของตนเองให้ได้นะคะจึงได้มีการฟิตซ้อมกันอย่างหนักดังนั้นนะคะในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีแฟนคลับนะคะหรือสาวกราชันมังกรราชบุรีมิตรพล FC ให้ไปร่วมชมและร่วมเชียร์เป็นกำลังใจค่ะให้กับทีมสโมสรราชบุรีมิตรพล FC ของเรานะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะมาถึงช่วงท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้ค่ะคลิกไปที่ www.hctv2u.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้1ช่องทางที่ช่องทางของ Facebook นะคะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวอร์ชั่นกิเบิลบัตแบนจำกัดหรือให้ HCTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ในการให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาการรายงานข่าวแล้วนะคะดิฉันกาญจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ